วัสดีค่ะพบกับดิฉันจิตติมาพรต้นจำปาในรายวิชาภาษาอังกฤษเรียนพร้อม Ready English บทที่4 Smart Shopping ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ดังนี้ค่ะในบทนี้ผู้เรียนจะสามารถสอบถามราคาสินค้าและต่อรองราคาสินค้าได้อย่างถูกต้องค่ะอันดับแรกทุกคนยังจำกันได้อยู่ไหมคะว่าในคลิปที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการซักถามวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือสถานที่ที่ผลิตสินค้าอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ทำมาจากอะไรกระเป๋าใบนี้ผลิตขึ้นที่ไหนเป็นต้นสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการซื้อสินค้าโอท็อปจากจังหวัดพะเยาซึ่งมีกันอยู่มากมายหลายอย่างลองมาดูกันสิคะว่าลูกค้าจะสนใจสินค้าตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะ Good morning, can I help you? Yes, I'm looking for a handmade basket. Here is it.Wow, it's such a nice one. My friends must like it for sure. By the way, how much is this basket? Is it 350 baht? It is pretty expensive. Can you lower the price to 300? Okay, you can get 300 baht. That's great. It is reasonable. Thank you so much.I'll take this. จากบทสนทนาเมื่อกี้ทุกคนควรจะเห็นแล้วนะคะว่าการสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นั้นจะทำให้เราสามารถซื้อสินค้าที่เราต้องการได้และยังสามารถต่อราคาได้ถูกลงอีกด้วยซึ่งเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้มากทีเดียวค่ะสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราสามารถสื่อสารได้นั้นเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ประโยคและสำนวนที่ใช้ในการสอบถามราคาสินค้าและต่อรองราคาสินค้าเราลองมาแต่งประโยคภาษาอังกฤษจากประโยคภาษาไทยดังต่อไปนี้ด้วยกันค่ะสินค้านี้ราคาเท่าไหร่คุณช่วยลดราคาลงหน่อยได้ไหมเป็นยังไงกันบ้างคะตอบได้ทั้ง2ประโยคหรือเปล่าถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกลองพูดประโยคเต็มๆพร้อมกันไปอีกรอบค่ะพร้อมนะคะไปเลยค่ะถ้าเราจะสอบถามราคาเราสามารถพูดได้3แบบคือแบบที่1 How much does it cost? เวลาตอบเราสามารถตอบว่า It costs บวกราคาสินค้าแบบที่2 How much is it? หรือ How much are they? เวลาตอบเราสามารถตอบว่า It is หรือ They are ตามด้วยราคาสินค้าแบบที่3What is the price of this item? เวลาตอบเราสามารถตอบว่า It is บวกราคาสินค้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถตอบสั้นๆโดยการบอกราคาไปเลยก็ได้ไม่ต้องมีประธานและกริยาค่ะเช่นถ้าเราถามว่า How much is this food? สามารถตอบได้เลยว่า 30 บาทหลังจากคนขายแจ้งราคาให้เราทราบแล้วแต่เราคิดว่าราคามันแพงเกินไปและต้องการให้คนขายลดราคาลงอีกนิดเราสามารถพูดได้หลายๆแบบเช่น Can you reduce the price to ตามด้วยราคาที่เราต้องการซื้อ Can you lower the price to ตามด้วยราคาที่เราต้องการซื้อ Can you cut the price to ตามด้วยราคาที่เราต้องการซื้อยกตัวอย่างเช่นถ้าสินค้าที่เราต้องการราคา450บาทและเราคิดว่ามันแพงเกินไปเราอาจจะต่อรองราคาสินค้าได้โดยการพูดว่า450บาท seems quite expensive can you lower the price to 400และถ้าได้ผู้ขายก็อาจจะตอบว่า of course ในกรณีที่คนขายลดราคาให้แล้วและเรายินยอมกับราคาดังกล่าวเราต้องการที่จะบอกว่าเราตกลงเอาสิ่งของนี้เราสามารถพูดว่าThe price is reasonable. I'll take it. เราลองมาทบทวนคำศัพท์ที่น่าสนใจอื่นๆที่ใช้ในการสอบถามราคาสินค้าและต่อรองราคาสินค้ากันค่ะ Lower ทำให้ลดลง Reasonable ราคาสมเหตุสมผล Expensive ราคาแพง Quite ค่อนข้างจะ Bargain ต่อรองราคาสินค้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ประโยคและสำนวนที่ใช้ในการซื้อสินค้าและต่อรองราคาสินค้ากันไปแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเราทั้งนั้นเพื่อให้น้องๆได้ฝึกพูดให้คล่องยิ่งขึ้นอาจารย์อยากให้ลองไปอัดเสียงและอัดวิดีโอส่งมาเป็นกันบ้านนะคะส
ำหรับวันนี้คงต้องลากันไปแค่นี้มาพบกันใหม่ลองดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจให้ติดตามชมกันอีกสวัสดีค่ะ